ในฐานะที่เขาทำงานหนักแล้วอะเวลาลูกมีงานโรงเรียนเขายังไปได้หรือว่ายังสอนกันบ้านลูกได้เพราะปอก็ยังรู้สึกว่าเลขยากเสมอเลขป.สองเนาะสำหรับป.คือยากมากๆตอนเนี้ยเริ่มเป็นเศษส่วนละแต่มันยากจริงนะเด็กสมัยนี้กันบ้านยากต้องเรียนอลันตอนเนี้ยตีกองเล่นกีตาร์แล้วครูคงเห็นว่าแม่อยู่ในวงการบันเทิงครูบอกว่ายังไงกลับไปบ้านแม่สอนกลองเขาด้วยนะคะเออสอนกลองแม่แล้วก็กีตาร์แม่ได้เนาะแม่เล่นนำให้รู้เล่นตามแม่เลยบอกครูแม่ไม่ใช่โรสลินทีแม่ไม่ได้เลยแล้วเป็นครั้งแรกที่ป.แบบจะร้องไห้จริงนะปอถือกีตาร์ให้ลูกแล้วไงคืออะไรวะแล้วลูกซ้อมกีตาร์สิ่งที่ปอทำได้คือให้จังหวะใช่แล้วลูกหัวเราะแล้วลูกหัวเราะลูกเนี่ยเป็นคนเดียวนะฮะที่ไม่ให้เครดิตกับเสียงร้องของพ่อเลยทำไมเกิดอะไรขึ้นพี่โอ๋บอกเนี่ยพ่อเคยเป็นนักร้องนะอลันบอกบอกทำไมบอกอันนี้เขาทำหน้าปลอบด้วยนะแบบแล้วผมก็เปิดไม่จริงอ่ะพ่อเปิด MV ให้เขาดูเลยนะนี่นี่มันเป็นเรื่องจริงนี่เห็นไหมนี่ไงพ่อนั่งร้องเพลงอยู่เนี่ยกุหลาบเนี่ยเห็นป่ะลูกบอกว่าฮีลูกแลกยูเขาบอกคนนี้เนียนเขาบอกว่าคนนี้หน้าเหมือนพ่อเลยเขาไม่เชื่อจริงไงก็พ่อไงเพราะว่าในภาพที่เขาเห็นพ่อกับแม่เวลาพ่อคือหมอแน่นอนแม่คือเขาไม่เคยเห็นแม่ทำงานเลยตอนนี้ปอหลุดอยู่พี่จองกับคันเล่นเนี่ยทุกวันตลอดสองคนนี้มาเกี่ยวอะไรนะยังไงนะเพราะว่าเมื่อคืนอลินเขาอ่านreading book เขามันเล่มหนาแล้วเขาอ่านเสร็จเขาเอาลงแล้วบอกคุณแม่เบาเสียงพี่จองนิดนึงค่ะ เบาเสียงพี่จองแล้วก็แบบอลินเขาอ่านเป็นเล่มๆเหรอแม่ก็ต้องแบบหนังสือเป็นเล่ม 9 ก็จริงๆก็ต้องก้าวขึ้นไปข้างหน้า19แล้วเป็น10ปีนะที่ทำงานในแวดวงการแพทย์ความงามมานะครับแล้วก็เรียกว่าเติบโตมาพร้อมๆกับวงการแพทย์ความงามไทยนี่แหละนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีก็รางวัลก็ไม่ได้เป็นเป้าหมายอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นกำลังใจเราก็ได้โอกาสที่ทำให้แพทย์ไทยได้มีบทบาทในเวทีโลกนะครับพี่ปอชื่นชมสามีนิดนึงค่ะอ๋อค่ะน้องเขาส่งพลังมาด้านขวาตลอดพี่ปอทำไมครับชื่นชมค่ะคือเวลาพี่โอ๊คมางานแบบนี้ปอจะแบบอยากมาเป็นเพื่อนเขาอยากให้เขารู้ว่านอกจากที่คนข้างนอกจะเห็นว่าเขาทุ่มเททำงานเนี่ยคนที่บ้านก็เห็นว่าเขาทุ่มเทจริงแล้วเขาตั้งใจทำงานจริงๆแล้วเราอยากที่จะให้เขารู้ว่าเราพร้อมเป็นแบ็กอัพให้เขาเสมอก็เลยอยากให้เขาสมมติว่าเขามาแล้วเห็นคนเยอะๆแบบเนี้ยมองมาจะยังเห็นว่ามีเราแล้วถ้าเห็นหน้าปอจะเห็นหน้าลูกซ้อนจะให้เขาอุ่นใจว่าเรามีครอบครัวคอยเป็นแบ็กอัพขอบคุณมากครับผมเอาจริงๆพี่โอ๊กอะเป็นคนที่ทำให้ปอไม่บ่นเลยว่าปอไม่มีเวลาคืออย่างปอทำงานปอมีบริษัท 3-4 บริษัทให้รันก็จริงแต่พี่โอ๊กมีคลินิกตอนนี้3สาขายังไม่รวมที่โรงพยาบาลแล้วเขาเพิ่งเรียนบอร์ดอะไรนะคะพอไลฟ์สไตล์เมดครับใช่จำเวชศาสตร์วิถีซึ่งเป็นวิชาใหม่วิชาใหม่สำหรับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตเราให้สุขภาพดีขึ้นซึ่งเป็นการเรียนแบบเหมือนเรากลับไปเรียนมหาวิทยาลัยอีกครั้งอย่างเงี้ยค่ะแบบตั้งแต่7โมง8โมงต้องถึงกระทรวงแล้วเรียนถึงเย็นแล้วสอบจริงๆเลยอย่างเงี้ยแล้วเราจากการทุ่มเทเขาสิ่งที่ปอทำได้ก็คือเตรียมอาหารเช้าไปให้เตรียมอาหารกลางวันแล้วก็ดูลูกอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เขาไม่ได้มากังวลที่บ้านเลยค่ะขอบพระคุณนะเชฟมีอะไรคะโอ้แน่นอนนะครับเขาก็เป็นกำลังใจให้เสมอแล้วก็คุณปอก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็รวมถึงตัวเขาเองก็เป็นคนที่ให้พลังกับผู้อื่นนะครับแล้วก็เขาก็มีพลังเสมอในการทำงานของเขาจริงๆคุณอบอก็เป็นคนทำงานหนักมากครับทั้งบริษัททั้งเขาจะไม่เชื่อก็เพราะอย่างนี้แหละบรรยากาศมันทำให้ต้องรื้อแล้วเขามีบทบาทความเป็นแบบสเต็ปไหมคะไม่รู้จะอวยยศยังไงแล้วเพราะว่าในความคือในปกติเขาต้องอวยยศกันยังไงหรอนั่นสิคือในฐานะที่เขาทำงานหนักแล้วอะเวลาลูกมีงานโรงเรียนเขายังไปได้หรือว่ายังสอนกันบ้านลูกได้เพราะปอก็ยังรู้สึกว่าเลขยากเสมอเลขป.สองเนาะสำหรับปอคือยากมากๆตอนเนี้ยเริ่มเป็นเศษส่วนละแต่มันยากจริงนะเด็กสมัยนี้กันบ้านยากปอก็จะเว้นไว้ไม่ว่าพ่อเขากลับดึกแค่ไหนพ่อก็ต้องสอนเลขแล้วก็ต้องมีวิชาที่คุณปอถนัด
คือที่โรงเรียนอรันตอนนี้ตีกองเล่นกีตาร์แล้วครูคงเห็นว่าแม่อยู่ในวงการบันเทิงครูบอกว่ายังไงกลับไปบ้านแม่สอนกลองเขาด้วยนะคะเออสอนกลองแม่แล้วก็กีตาร์แม่ได้เนาะแม่เล่นนำให้รู้เล่นตามแม่เลยบอกครูแม่ไม่ใช่โรสเซรินทีแม่ไม่ได้เลยแล้วเป็นครั้งแรกที่ปอแบบจะร้องไห้จริงนะปอถือกีตาร์ให้ลูกเลยไงคืออะไรวะแล้วลูกซ้อมกีตาร์สิ่งที่ปอทำได้คือให้จังหวะใช่แล้วลูกหัวเราะแล้วลูกหัวเราะแล้วลูกหัวเราะเราก็รู้สึกว่าสิ่งเดียวที่เราสึกซัพพอร์ตได้ยังผิดเลยเว้ยอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ทำได้ก็คือตอนนี้เขาอ่านหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ต้องอยู่ด้วยภาษาอังกฤษภาษาไทยแม่ได้อ่านเลขไปนี่เลยนิทานอ่ะเดี๋ยวนี้เขาอ่านเป็นเล่มเป็นนิยายแล้วอะเด็กๆเดี๋ยวนี้เรียนเยอะนะคุณปอก็คอยดูให้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเรื่องอาหารเรื่องทุกอย่างครับปอคือตอนนี้ปอลูบดูพี่จองกับคาเล่นเนี่ยทุกวันตลอดสองคนนี้มาเกี่ยวอะไรนะยังไงนะเพราะว่าเมื่อคืนอลินเขาอ่าน reading book เขามันเล่มหนาแล้วเขาอ่านเสร็จเขาเอาลงแล้วบอกคุณแม่เบาเสียงพี่จองนิดนึงค่ะเบาเสียงพี่จองแล้วก็แบบอลินเขาอ่านเป็นเล่มๆเหรอแม่ก็ต้องแบบหนังสือเป็นเล่มไม่แต่ว่าพี่โอปอกับพี่โอคือเรื่องวิชาการซัพพอร์ตลูกได้แต่เรื่องดนตรีก็คือต้องเรื่องกิจกรรมอะไรเรื่องให้ทางจริงๆถ้าดนตรีสิ่งที่ปอทำได้คืออลันเขาชอบกีตาร์กับกลองเหตุผลเพราะตอนนี้เขาเริ่มโตแล้วเขาสู่มันเทเราทำได้คือการที่ปอต้องไม่รับงานอะไรกันละไปยืนหน้าห้องเล่นกลองให้กำลังใจให้กำลังใจเพราะว่าเราไม่มีคนรับปอจะพี่โอ๊กส่งปอรับดังนั้นต่อให้เขาเลิกเล่นกลองเล่นกีตาร์ตอนนี้เตะบอลด้วยกี่โมงเราก็ต้องไปแบบใช่แล้วคุณพ่อไม่เป็นนักร้องให้เขาหรอกครับรวมซิงเกิลเราจริงๆอ่ะกูหลับตัวเองเมื่อวานลูกเนี่ยเป็นคนเดียวนะฮะที่ไม่ให้เครดิตกับเสียงร้องของพ่อเลยทำไมคืออะไรคือพี่โอบอกเนี่ยพ่อเคยเป็นนักร้องนะอลันบอกเฮ้ยทำไมบอกอลินเขาทำหน้าปลอบด้วยนะแบบแล้วผมก็เปิดไม่จริงอ่ะพ่อเปิด MV ให้เขาดูเลยนะนี่นี่มันเป็นเรื่องจริงนี่เห็นไหมนี่ไงพ่อนั่งร้องเพลงอยู่เนี่ยกุหลาบเนี่ยเห็นป่ะลูกบอกว่า he look like you เขาบอกคนนี้เหมือนเขาบอกว่าคนนี้หน้าเหมือนพ่อเลยเขาไม่เชื่อนี่ไงก็พ่อไงเพราะว่าในภาพที่เขาเห็นพ่อกับแม่เวลาพ่อคือหมอแน่นอนแม่คือเขาไม่เคยเห็นแม่ทำงานเลยพาร์ทที่เห็นคืออยู่บ้านทำกับข้าวอยู่กับเขาตลอดคือแม่บ้านคือแม่บ้านเต็มตัวคือแม่บ้านตื่นตีห้าทุกวันอาชีพที่ลูกเข้าใจคือแม่เป็นยูทูบเบอร์เพราะดูนางเงาป่าแค่นั้นแต่ว่าเขาไม่รู้กำพืชแม่อะไรมาก่อนตอนนี้น้องเริ่มซึมซับยังครับเพราะเห็นที่เขาก็แบบมีรับงานพิธีกรด้วยรับอะไรเขาไม่เคยเห็นปอทำงานนอกจากดูรายการกี้โซดอบโซยนั่นก็คือเหตุผลว่าแม่เป็นยูทูบเบอร์เขารู้แค่นั้นเลยจริงตอนนี้ลูกเริ่มดูทีวีได้หรือเปล่าดูปกติครับงานเราให้ดูมั้ยไม่ค่ะที่ผ่านมาเชื่อไม่เชื่อเขาไม่ยอมดูเองเขาไม่ดูเขาเปลี่ยนหนีอ่ะปอชี้ให้ดูเพราะว่าปอเปิดดูนี่แม่กับป้าปุกกี้ตอนสาวเขาหัวเราะอ่ะเขาหัวเราะแต่เขาไม่ได้ดูมีท่าทีสนใจว่านั่นอ๋ออะไรอย่างเงี้ยพ่อกับแม่พยายามแล้วที่จะให้ดูผลงานของแม่สนุกไหมแบบตื่นเต้นน่ะหนังสือสมัยลงปกเยอะๆนี่แม่นี่แม่นี่แม่เขาเงี้ยใช่ใช่ความเงียบก็รู้แล้วว่าว่างเปล่ามาจะฟิลว่าจะฟิลชอบทั้งคู่เลยหรออลันอ่ะยังมีหมดลูกชายที่แบบป่อแม่แต่อลินเขาจะเป็นแบบสายตาชัดเหรอเขาไม่พูดไว้ตัวเจ็บที่ไม่พูดด้วยเราก็เก็บเข้าตู้เก็บเข้าตู้อ๋อค่ะอ๋อค่ะก็ล่าสุดน้องก็ทำได้ประกาศเสียงความภาคภูมิใจที่ไปที่มาเขาพยายามมากครับเขาพยายามมากคือพอดีโรงเรียนของลินดารันเนี่ยเขาจะมีแต่ละช่วงสัปดาห์เขาจะเรียนแต่ละเรื่องแล้วหัวข้อรอบนี้คืออารันเขาตั้งใจมากมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมองเขาเป็นคนชอบเรื่องแบบการเรียนรู้การอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่แล้วเขาว่าไป8ขวบป.2อ่ะประมาณป.2เอ้ยแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมที่น่าสนุกนะเขาให้เด็กๆออกมาพรีเซนต์เรื่องเกี่ยวกับความคิดระบบความคิดเรื่องสมองอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเดียวที่ได้รางวัลก็คือคุณครูเขาสังเกตพฤติกรรมแล้วอลันเขาได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบแก้ไขปัญหาครูบอกแต่คอมเมนต์แคปชั่นนี้ก็คือมาจากใจคุณแม่เลยใช่ไหมครับคือวัยลูกสุดคือเหมือนกับว่าเวลาสถานการณ์ที่บ้านนะคะเวลาพี่โอไม่อยู่อ่ะเวลาปออยู่กับอลินน่ะมันจะเหมือนเหตุการณ์ที่อลินให้ปอปิดทีวีอ่ะปิดพี่จองแล้วก็เหมือนปอก็ต้องยอมแต่คนที่จะเดินมาไก่เกี่ยจะเป็นอลัน
ที่บอกโอเคเดี๋ยวแม่ดูนี่เดี๋ยวพี่ดูนี่อะไรเงี้ยเหมือนกับเขามีพื้นในการ solving problem คือแก้ปัญหาเรียงหนึ่งสองสามสี่เขาเป็นนักจัดการแต่ปอพี่โอก็ระวังนะเวลาสมมติว่าเราไม่ค่อยลงเรื่องลูกเยอะยิ่งเฉพาะลูกได้รางวัลลูกอะไรอย่างเงี้ยเราค่อนข้างจะแบบ private กับลูกเราเก็บเรื่องลูกตั้งแต่ห้าขวบมาไม่ค่อยลงอะไรแต่ครั้งเนี้ยมันรู้สึกภูมิใจในใจก่อนหน้านี้เขาได้รางวัลเรียนอะไรมาเนี่ยปอไม่เคยลงเลยแต่อันเนี้ยที่ลงเพราะปอรู้สึกว่าลูกเราแก้ปัญหาแม่ทำไมล่ะแม่เราแก้พวกเราปัญหาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแม่ยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยสมมติเกิดอะไรในชีวิตปอไปยังมองเพดานแล้วคือโอเคมันเริ่มจากไหนพี่ออกช่วยด้วยหนึ่งสองสามสี่ในขณะที่ลูกเราแก้ปัญหาดีแล้วมีคนมาช่วยอีกคนนึงใช่มันคือปัญหาผมว่าให้อิสระเนาะให้เขาทำเองที่บ้านค่อนข้างปล่อยให้เขาคิดอ่ะให้เขาคิดเยอะปอกับพี่โอ๊คเรารู้สึกว่าลูกเราเคารพลูกตั้งแต่เขาเริ่มพูดได้แล้วล่ะตั้งแต่เขาเริ่มพูดได้ 3-4 5ขวบอะไรเงี้ยเราไม่เคยบังคับว่าต้องแต่งตัวยังไงหรือว่าอะไรเป็นอะไรไม่เคยบอกลูกว่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีสิ่งที่พ่อแม่ทำได้คือเหมือนกับเราอ่ะเลี้ยงเขามาเราอยู่เขาตลอดเวลาเนาะเราต้องรู้ว่าเขาเป็นคนอุปนิสัยอย่างไรเราแค่พยายามไม่ให้เขาไปในทางที่ผิดผิดศีลธรรมใดๆก็คือเตือนอะไรอย่างเงี้ยเราขอเขาไม่กี่ข้อซึ่งที่บอกแต่เด็กคือยาเสพติดการพนันทำลายตัวเองและทำลายคนอื่นนอกนั้นอยากทำอะไรทำมันคือเบสิกดังนั้นตอนนี้เขาอยากจะใส่แต่งตัวยังไงคิดอะไรยังไงปอจะไม่เคยไปบอกลูกว่าอย่าทำแบบนั้นแต่ถ้าเขาได้ทำในสิ่งที่ปอรู้สึกว่ามันปอจะถามเขาว่าทำไมทำอย่างนั้นเพื่อฟังเขาก่อนแล้วเขาจะได้กล้าที่จะพูดกล้าที่จะเขามีเหตุผลของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พวกพี่ดูแลแล้วน่าจะไปทำพี่โอไม่มีเลยนะไม่นะไม่มีใครเขาเป็นตัวเขาแหละเขาเป็นตัวเขาใช่เขาก็มีเพื่อนแล้วรวมยังพยายามประคับประคองลูกหรอวะกลางวันกินข้าวกับใครคืออยากรู้ว่าลูกกินข้าวกับใครเขาจะแบบคิดนานมากจนเราแบบลูกกินข้าวคนเดียวเมื่อวานแต่เขาค่อนข้างอินดีเพนเดนต์เหมือนกันจริงๆดูแล้วคือเหมือนเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เขามีเพื่อนนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ตัวติดกับเพื่อนเขาไม่ใช่ฟิลเป็นเหมือนต้องเป็นแก๊งอารินเขาจะเป็นคนแบบไม่อินโทรเพราะว่าเขาเหมือนปอไม่มีเกิร์ลแก๊งปอจะมีเพื่อนไม่กี่คนที่ไปไหนด้วยเลยเชื่อว่าการมีลูกแฝดไม่จำเป็นต้องเลี้ยงเหมือนกันโอ้ไม่เลยแต่ละคนเกิดมาด้วยกันเนี่ยอยู่ในท้องเดียวกันกินข้าวเหมือนกันนิสัยคนละทิศคนละทางเราก็ได้แต่สนับสนุนอลันก็คือไม่อยู่ด้วยกันปืนมาก็ไม่ได้กลุ่มเดียวกันเข้าโรงเรียนเขาแยกเลยเพราะอลันตอนนี้เขาเท่สุดๆเด็กผู้ชายเนาะแสดงว่าปัญหาเขาทำตัวคูลๆไม่มีไม่เคยทะเลาะกันโชคดีที่เขาอาจจะคนละเพศด้วยเขาจะเป็นเอื้ออาทรกันมากกว่าสมมติปอดุอลินอลันจะเดินมาเพื่อเหมือนคามปอให้หยุดเหมือนห้ามว่าอลันต่อหน้าอลินห้ามว่าอลินต่อหน้าอลันถือว่าเราโชคดีมากเขาไม่ทะเลาะกันเขาไม่ทะเลาะกันอาจจะคนละเพศด้วยมันไม่ทับไรไดมอนด์ทับไรได้คืออะไรก่อนคู่รักอย่างพี่โอ๊ตเข้ามาเป็นออกกำลังกายบ่อยเรามีห่วงมั้ยอ๋อหรือว่าถามว่าเราจะออกไหมห่วงเรื่องนี้ดีกว่าคือไม่ยอมไปออกเลยเนี่ยพี่โอ๊ตไม่ใช่หรอก็พยายามให้ได้เดินให้ได้ก็คุยกันว่าปีใหม่ปุ๊บนะเดี๋ยวปอเริ่มเดินรอบหมู่บ้านเลยนี่เดือนอะไรแล้วนะคะเราต้องหยุดทำรายการเราก่อนรายการที่มันต้องกินก็ปอยังไม่ได้เริ่มออกกำลังกายอะไรเลยค่ะส่วนพี่โอ๊กกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ขอส่งเสริมแล้วไม่ได้ห่วงอะไรเลยค่ะเป็นยังไงบ้างพอเห็นรูปที่พี่โอ๊กลงแต่คนจะรีวิวมาแบบโอ้โหอีกแล้วก็อีกครั้งที่เรารู้สึกว่าถ้าเขาภูมิใจในรูปร่างตัวเองเพราะเขาทำงานมาอย่างหนักก็ไม่เป็นไรยินดีครับเวลาพี่โอ๊กลงพี่โอ๊กต้องถามภรรยาไหมว่าโอเคไหมคงไม่ได้เคอร์ฟิวอะไรกันขนาดนั้นแต่ก็เราก็พยายามแบบลงเท่าที่มันเหมาะสมรูปเขาไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้ารูปอะไรที่ปอรู้สึกมีให้ลบเหมือนกันเช่นที่วันวาเลนไทน์แล้วคนอื่นลงกันเยอะๆคือปอกับพี่ว่าจะบ้านปอจะไม่ค่อยลงครับลงอะไรวาเลนไทน์เลยไม่ลงบางทีมันส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่โอเขาลงแล้วเป็นแบบสำหรับที่เรากินที่บ้านวันวาเลนไทน์พี่โอเขาจะมีพาสต้าสลัดปลาทอดมีอะไรเงี้ยปอเป็นปอกินอะไรนะเมื่อวานผักกาดจอผักกาดจอกับผักกาดจอกับน้ำพริกหนุ่มแต่ดินเนอร์ด้วยกันนะแล้วพี่โอเขาอยากได้รูปอยู่นั่นแหละเขาก็เลยถ่ายเป็นภาพชนแก้วไวน์แต่เยื้องมามันเห็นหม้อข้าวแล้วเป็นหม้อข้าวที่ปอซื้อแบบ
เรียวมากเลยเรียวมากเรียวมากแปะเดี๋ยวแปะสติกเกอร์ยกมืออย่างนี้พอพี่โอ๊คทำยังไงที่จะครอปไม่เห็นหม้อข้าวเนี่ยแค่นั้นแล้วก็ขอลบแล้วกันเห็นหม้อข้าวแสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่ก่อนแต่งงานจนวันนี้ใช่พอยังการกินเรายังแยกสำรับไลฟ์สไตล์เรายังแยกอยู่ออกกำลังกายไปนอนดูทีวีไปติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ